14มีอาการหัวใจเต้นแรงสิบห้าเสียงสั่นปากสั่นและมือสั่นเวลาไม่พอใจนะครับเห็นไหมสิบหกรู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆสิบเจ็ดปวดหรือเกร็งเวลาบริเวณกล้ามเนื้อท้ายทอยหลังและไหล่โหนึกถึงตอนทำข้อสอบเห็นไหมครับเนาะเงยก็ไม่ได้เนาะเครียดเนาะอ้าว18ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับ18นะสิบเก้ามึนงงหรือเวียนศีรษะยี่สิบคือเรื่องอะไรเออสมรรถภาพความสุขทางเพศลดลงคือที่นักเรียนประเมินไปนะครับนักเรียนครับคือบางคนเนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนเครียดเนี่ยนักเรียนมักอาจจะเจอความเข้มงวดเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างนักเรียนรับได้ไหมไม่ได้นะสองเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเครียดไหมครับเครียดแปรงฟันกินข้าวเข้าห้องน้ำอาบน้ำเคยทำไหมได้อรรถรสดีนะอาบน้ำไปด้วยแปรงฟันไปด้วยบางคนก็ถ่ายหนักไปด้วยโอ้ได้บรรยากาศเวลาเขาให้ลูกเสือไงทำไม่ทันเลยเวลาเขาเรียกนกหวีดรวมพลนะโอ้ยกำลังแปรงฟันอยู่ผ้าถุงก็ยังนุ่งออกก็ออกไม่ได้ประมาณนั้นเพื่อนมันหนีไปหมดแล้วประมาณนั้นเครียดไหมครับเครียดคนที่มีอารมณ์รุนแรงเก็บอารมณ์ในใจไม่แสดงอาการผู้นี้เป็นคนเก็บกดไหมครับเก็บกดนะคนที่ชอบท้าทายชอบเอาชนะชิงดีชิงเด่นเครียดไหมครับเนอะโอ้ยพวกเราไม่เครียดหรอกพวกเราสบายสบายปัญญาแบบไม่เลิศหรูอะไรมากเรียนมีชีวิตทักษะชีวิตดีนะครับก็พยายามมองตัวเองไว้ถึงแม้ไม่เก่งเราก็ฉลาดได้นะนะครับประมาณนั้นอ้าวต่อไปเมื่อนักเรียนได้เกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีเกณฑ์การให้คะแนนครับนักเรียนดูเกณฑ์การให้คะแนนถ้าใครไม่เคยให้0คะแนนนะครับไปดูที่สไลด์ถ้าใครไม่เคยให้0คะแนนลงคะแนนในสมุดเลยนะครับใครตอบช่องที่ไม่เคยให้0คะแนนใครที่เป็นครั้งคราวให้1คะแนนใส่คะแนนลงไปเลยครับในตารางเป็นบ่อยๆ2คะแนนเป็นประจำ3คะแนนเป็นครั้งคราวหรือเป็นบางครั้งนั่นแหละครับ1คะแนนใส่ลงไปเลยครับนักเรียนใส่ลงไปในหลายข้อที่นักเรียนติ๊กในช่องนั้นนะครับเข้าใจนะติ๊กลงในช่องในหลายข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำผลคะแนนที่ได้ทั้งหมดนะที่ตีแปรผลเป็นคะแนนตัวเลขเป็นคะแนนใส่คะแนนลงไปแล้วเอาผลทั้งหมดในแต่ละช่องเอาตัวเลขในแต่ละช่องที่เรียนติ๊กแปรนะเอามารวมกันเอามาบวกกันแล้ววงตัวเลขไว้เดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นภาวะของจิตใจที่ร่างกายเนี่ยมันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากที่บุคคลเนี่ยมีการปรับตัวกับสิ่งที่ไปกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ครูบอกนักเรียนมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มากดดันเราทำให้เกิดความทุกข์หรือความไม่สบายใจนะครับเราจะแปลค่าคะแนนตัวนั้นออกมาในรายข้อแต่ละข้อว่าสิ่งที่เราติ๊กไปในรายข้อนั้นแต่ละรายข้อเอาคะแนนออกมาแปลคะแนนออกมาแล้วก็มารวมเป็นก้อนข้อมูลเป็นคะแนนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอภิปรายผลกันว่านักเรียนจัดอยู่ในหมวดกลุ่มคะแนนไหนในช่วงคะแนนไหนนะแล้วเราจะประเมินตัวเองได้อย่างไรบ้างอ
ไปทางรวมนะครับอ้าวพร้อมยังพร้อมยังได้คะแนนยังครับเอาละเมื่อนักเรียนได้คะแนนมาแล้วลองดูช่วงคะแนนของนักเรียนนะครับทีนี้มาประเมินผลจาก20ข้อคะแนนที่นักเรียนได้อ้าวลองดูใครอยู่ในกลุ่ม1 2และ3และ4ใครอยู่กลุ่ม1 6ถึง17ยกมือโหน่ากลัวมากเลยไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเหรออ้าวใครอยู่บรรทัดที่2 18ถึง25คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกสูงอยากดู3 6 8 10 12 15คนเครียดสูงกว่าปกติมีความเครียดเล็กน้อยเป็นไงครับมันมีอะไรอยู่ในใจปกครองเข้มงวดกวดขันไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้หรืออ่านหนังสือสอบไม่ทันหรือการบ้านยังไม่ได้ส่งเนาะมันมีเยอะแยะแม่ไม่ให้เงินมาเมื่อเช้าปีใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนว่างั้นไปหาเหตุอ้าวใครอยู่บรรทัดที่3 26ถึง29โอเคยังไม่โชว์ตัวนะครับนะไม่โชว์ตัวเพราะเป็นเรื่องลับในห้องของเราเท่านั้นนะใครมากกว่า30คะแนนยกมือโอเคมีเรื่องลับอยู่2คนเราไม่บอกใครนะเราเป็นคำมั่นสัญญาเดี๋ยวมาดูคะแนนอธิบายแปรผลกันนะว่าเมื่อนักเรียนได้คะแนนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างนี่นักเรียนดูภาพนี้เดี๋ยวจะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรในแต่ละช่วงคะแนนนักเรียนลักษณะที่บ่งบอกนักเรียนเกิดความเครียดเนี่ยเป็นไหมครับคือถ้าพูดถึงกายภาพด้านร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนปวดศีรษะข้างเดียวแล้วเป็นบ่อยๆด้วยเป็นไหมเออหายใจไม่ออกเป็นไหมครับเพราะนั่งเรียนครูตั้งนานเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะเราไม่สนใจการหายใจของเราเลยนะ14ถึง20ครั้งต่อนาทีใช่ไหมเราหายใจแบบถี่ตื้นอ่ะแบบเร็วอ่ะมันก็เครียดได้เพราะคนที่มีภาวะความเครียดเนี่ยจดขนาดจดสไลด์ไม่ทันเนี่ยเครียดไหมครับถอนหายใจบ่อยๆเนี่ยลำบากไหมลำบากนะเพราะจดไม่ทันนะมันเครียดแล้วหายใจถี่เหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องเสียท้องผูกเป็นประจำเป็นไหมครับเป็นรถเบรกนี่ลิสิดวงทวารหนังที่ทำงานเยอะเลยนะช่วงนี้นะประมาณนั้นแล้วถ่ายปัสสาวะบ่อยกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเป็นไหมครับเป็นนอนไม่หลับคลื่นไส้อาเจียนได้ง่ายเบื่ออาหารกล้ามเนื้อตึงเจ็บหน้าอกเป็นประจำอยากรับประทานอาหารเมื่อเกิดปัญหาพวกนี้ยิ่งเครียดยิ่งเป็นไงอ้วนนะด้านจิตใจเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยคนที่เกิดอยู่ในภาวะเครียดเนี่ยจะหงุดหงิดรำคาญเบื่อท้อเขาเรียกท้อถอยของชีวิตนะเคร่งเครียดความอดทนลดน้อยลงหงุดหงิดง่ายสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นคนเก็บกดอ่ะพานอ่ะเคยเห็นคนพานไหมเคยเห็นสุนัขกัดกันแล้วมาพานไหมเออนั่นแหละมันกัดไปหมดแหละเราเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่เป็นนะอย่าเป็นเอาละทีนี้เดี๋ยวครูจะแปลผลคะแนนให้ฟังระดับคะแนนที่นักเรียนได้อ้าวใครอยู่ในช่วง0ถึง5มีประมาณ5ระดับคะแนน5ช่วงเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะในแต่ละช่วงครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็อภิปรายให้ฟังนักเรียนจะไม่ต้องเสียเวลานะ
เดี๋ยวครูจะเผื่อปลายทางนะครูไม่รู้ว่าในช่วงของคะแนนเนี่ยที่นักเรียนตอบได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ครูจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะสรุปเป็นประเด็นดูที่วิชวลพร้อมกันตัวเล็กอ่านให้ฟังเหตุผลเพราะว่าคนที่ตอบอยู่ในช่วง0ถึง5คะแนนนักเรียนอาจจะได้คำตอบซึ่งในความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งตามเกณฑ์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่า1กรณีที่ท่านมีความหมายอย่างเนี้ยใน0ถึง5คะแนนเนี่ยท่านตอบคำถามไม่ตรงตามความเป็นจริง2ท่านอาจเข้าใจคำสั่งหรือคำถามคาดเคลื่อนไป3ท่านอาจเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตมีความเฉื่อยชาชีวิตประจำวันซ้ำซากจำเจน่าเบื่อปราศจากความตื่นเต้นพวกนี้ต้องให้อะไรครับพวกแตนต่อไล่กัดนะมันจะได้ฟื้นแสดงว่าพวกนี้เป็นไปไม่ได้ใครที่ได้คะแนนช่วงนี้นะมันจะมีผล3ตัวที่เป็นตัวบ่งชี้ว่านักเรียนทำผิดพลาดก็คือ1ตอบคำถามไม่ตรง2เข้าใจคำสั่งไม่ชัดเจน3อาจเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจเรื่องแรงจูงใจนี่สำคัญไหมครับนักเรียนสำคัญเวลานักเรียนเคยวาดเขียนโอ้โหอยากวาดให้มันเสร็จอยากลงระบายสีสมัยเด็กอยากปั้นดินน้ำมันสมัยเด็กอยากเล่นหมากเก็บจำได้ไหมสมัยเด็กๆอยากเล่นทำข้าวแกงให้เด็กผู้ชายสมมุติเป็นพระเดินบิณฑบาตจำได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นมีความสุขไหมมีความสุขเพราะมีแรงจูงใจมีเพื่อนทำกิจกรรมเดียวกันไงนะประมาณนั้นนะครับเอาละนักเรียนมาดูช่วงคะแนนนี้ช่วงคะแนน6ถึง17